เราเดินทางจากป้อมมหาการนะคะมาจนถึงสนามหลวงจริงๆสนามหลวงนี้ก็หลายด้านมีหลายมุมแต่ละด้านแต่ละมุมก็ฟังก์ชันต่างกันอาจารย์ทีนี้เราผ่านมาอาจารย์บอกว่า coming of age แถวนี้เป็นที่ที่หนังโป้ด้วยหนังสือโป้ใช่มันเป็นผมยังทันยุคที่เป็นตลาดนัดแล้วก็มีแผงหนังสือถ้าใครยังนึกถึงจตุจักรมันมีทุกอย่างมันมีทั้งหนังสือติวแล้วก็หนังสือติวในความหมายก็ติวให้เป็นหนุ่มใช่ไหมอันนี้ต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นกำลังจะเข้าวัยรุ่นเนี่ยสื่อลามกมันไม่ได้มีอยู่ที่บ้านมันไม่ได้แบบโอ้โหหรือว่าเช่าวีดีโอมันต้องมาซื้อหนังสือหนังสือปลุกใจใช่ไหมมันก็จะมีสองแบบแบบที่ซื้อบนแผงได้เลยซึ่งอายุก็ไม่ถึงจะซื้ออยู่แล้วก็ต้องแต่งตัวให้ดูแก่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องมีแบบที่ยืนแล้วมีคนมากระซิบแล้วก็ต้องยืนรอด้วยความอับอายแล้วก็กลัวว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าต้องจ่ายซื้อก็เลือกไม่ได้ไม่ต้องจ่ายทีหลังแต่ว่าเอามาแล้วอ่ะของเขาจะมีวิธีการเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไงแล้วเราเป็นเด็กใช่ไหมแต่ว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีตลาดนัดตลาดนัดขายของสารพัดอย่างคือเป็นจตุจักรยุคก่อนมีจตุจักรแล้วจากความวุ่นวายตรงนี้เขาถึงย้ายไปที่จตุจักรแต่แม้ว่าจะย้ายไปแล้วสนามหลวงก็ยังเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรล่ะเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกคนแล้วที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือในโลกของคนแถวเนี้ยมันเป็นศูนย์กลางสาธารณะจริงๆเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็มีอยู่ตรงนี้นะครับมีคนทำงานทำการแล้วคนจำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในกรุงเทพต่อไปที่ฝั่งธนและเมืองนนท์เนี่ยเขาก็จะเข้าใจสนามหลวงในฐานะที่เป็นที่ต่อรถมันก็คืออนุสาวรีย์ชัยอีกจุดนึงและตรงเนี้ยแต่ละมุมเนี่ยมันก็จะมีรถเมย์ที่วิ่งไปคนละจุดกันฉะนั้นคนที่บ้านอยู่ฝั่งธนคนที่บ้านอยู่เมืองนนท์เขาก็จะใช้ชีวิตกับสนามหลวงใช่ไหมฮะแล้วก็เดินทะลุอันเนี้ยก็จะเป็นท่าประจันไม่ใช่กรุงเทพไม่ผมเรียกว่ายังไม่ถึงมันเป็นจุดเข้าไงเพราะรถเมย์ที่ฝั่งธนที่เมืองนนท์มันก็อาจจะเข้ามาตรงนี้ถ้าไม่นั่งเรือใช่ไหมครับหรือต่อให้นั่งเรือก็ต้องเดินมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะมีรถไปทุกที่จะไปสุขุมวิทก็ได้สาย2ไปบางกะปิก็สาย60เห็นไหมฮะมันก็จะมีรถเมย์ที่ไปเกือบทุกจุดจะไปคลองเตยก็นั่ง47อย่างนี้เป็นต้นไปพระราม4ฉะนั้นมันเป็นจุดที่เหมือนอนุสาวรีย์ชัยที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางฉะนั้นคนเขาก็จะเดินรอบนี้คนใช้ชีวิตแล้วก็พักผ่อนผมยังทันมาชักว่าวตรงนี้ตอนเด็กๆนะครับมาถ่ายรูปใช่ไหมชอบยังมีอยู่แบบว่าคนมานั่งเล่นมีว่าวขายเป็นแผงใช่ก็มาหาขนมกินมีปลาหมึกปิ้งน้ำมะพร้าวเนื้อสเต๊ะหรือไม่ก็มาม็อบพฤษภาธมินผมทันรุ่นพฤษภาธมินก็มีชุมนุมตรงนี้แหละก่อนที่เขาจะเคลื่อนพล2 ทุ่มคืนนั้นผมกลัวแม่รู้ผมก็รีบกลับบ้านคืนนั้นก็เคลื่อนพลเลยจ้าหลอกไปทางนี้ค่ะที่ไปปะทะกันตรงมัคควานม็อบพันธมิตรก็ยังมาอยู่ที่สนามหลวงตรงนี้เขาใช้กันทุกม็อบแล้วครับเสื้อแดงยุคแรกสมัยยังไม่เป็นนปช.ยุค3เกอร์ก็เริ่มตรงนี้นะครับรุ่นนู้นเลยอ่ะจตุพรณัฐวุฒิวีระจักรภพอะไรอย่างเงี้ยคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการคือมันเป็นที่ที่โล่งแล้วมาง่ายไงใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันมีรถเมย์มาถึงไงลงปุ๊บก็ถึงก็อารมณ์เหมือนตอนสมัยนี้คนต้องไปจัดไอ้สกายวอล์กเพราะรถไฟฟ้ามันถึงไงไอ้นี่ก็คือรถเมย์มันมาถึงมันก็มีที่มันก็ปลาใสแต่เวลาปลาใสเนี่ยเขาจะปลาใสเล็กๆตรงนี้แต่เราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าการเมืองในระบบก็ใช้สนามหลวงการปลาใสใหญ่ของพรรคการเมืองบางพรรคก็ใช้สนามหลวงเหมือนกันในอดีตเนี่ยมันต้องมีฟินาเล่ใช่ไหมการปลาใสสุดท้ายหรือการปลาใสเปิดตัวอะไรเงี้ยคือสนามหลวงเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็มาใช้แล้วมันก็มีความวุ่นวายตามภาษาพื้นที่สาธารณะเดินคืนก็มีอะไรล่ะมีโฮมเลสมีคนไร้บ้านก็มีแต่มันก็มีทุกอย่างอยู่แถวนี้หมดแต่ว่าเวลาเราเข้าใจสนามหลวงเนี่ยเราไม่ควรเข้าใจมันเฉพาะตัวสนามเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมืองแถวนี้มันก็จะมีคลองมีซอยเล็กๆที่มีกิจกรรมเดินไปซื้อของกินข้าวเช้าแม่ประจันใช่ยังผมตอนเด็กนะครับถ้าไม่มาซื้อหนังสือโป้แถวนี้ก็เดินจากตรงเนี้ยเด็กๆเราก็จะสนใจเครื่องเทคโนโลยีก็เดินยาวจากเนี้ยไปหลังกระทรวงก่อนไปดูกล้องเก่าพิมพ์ดีดอุปกรณ์เสื้อผ้าทหารธรรมศาสตร์เด็กแล้วเลยไปอีกเดินไปสุดเลยเดินไปสุดก็คือบ้านหม้อ
ไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าโน่นนี่ทะลุต่อไปคลองถงคลองถมกองปราบใช่ไหมฮะส่วนทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็มีทางไปของเขาเพราะเขาไปปากคลองตลาดเห็นไหมฮะฉะนั้นระบบแถวเนี้ยคุณรถเมย์มันไปไม่ถึงตรงไหนก็มาลงสนามหลวงก่อนแล้วค่อยต่อหรือค่อยเดินนะครับหรือจะข้ามเรือก็ข้ามเรือจากตรงนี้ไปได้ฉะนั้นสนามหลวงมันเป็นอะไรมากกว่าตัวสนามมันเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจภาพรวมแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอดีตเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีตัดภาพกลับมาตอนนี้ค่ะดูสนามหลวงในสภาพนี้นะคะมีรั้วเขียวกั้นไม่พอข้างในมีรั้วขาวกั้นอีกรอบหนึ่งคือตอนนี้สนามหลวงมีรั้วกั้น2รอบ2รั้วอยู่ด้วยกันที่สำคัญสำหรับผมอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันมีรั้วอย่างเดียวแต่ผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เช่นเราไม่รู้ว่ามีป้ายกิจกรรมหรือเรารู้จากตรงไหนว่าตกลงยังเปิดไหมเปิดเวลาไหนเพราะผมจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีนี้อย่างน้อยมันมีงานมันก็มีงานเช่นงานพุทธศาสนาหรือในยุคผมเด็กๆใครๆก็ต้องมาดูหนังร้อยจอที่สนามหลวงในวันเฉลิมมันเป็นวันที่ประชาชนเขาจะแห่แหนมาดูหนังร้อยจอผมเองก็ไม่เคยมาเพราะว่ากลัวมันตีกันเสียงอ่ะแต่ใครๆเขาก็มากันคนจากที่นู่นที่นี่นะครับมันก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ได้หลายอย่างแต่โอเคในยุคโบราณมันก็เป็นพื้นที่อีกแบบนึงประเด็นคำถามที่สำคัญก็คือว่าผมเองอาจจะไม่ได้มองว่าไล่ไปแล้วจบนะผมมองว่าถ้าสมมติเราเข้าใจเรื่องเขตในกรุงเทพเนี่ยบริเวณนี้มันเป็นเขตนึงของกรุงเทพคำถามคือสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีคุณจัดหากิจกรรมในพื้นที่อื่นๆบริเวณโดยรอบให้หรือเปล่าสมมติคนไม่มีสนามหลวงเขามีพื้นที่อื่นๆให้คนที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าสมมติคนไปต่อกับเมื่อกี้กิจกรรมทั้งหมดที่เคยทำที่เนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยมันย้ายไปป้อมมหาการได้ไหมมันพอไหมหรือมันหายไปเลยป้อมมหาการนี่ประมาณ 0.01 เท่าของที่นี่เข้าใจว่าคือมันมีกิจกรรมอะไรจำนวนมากผมไม่ได้บอกว่าเราควรจะหยุดนิ่งแต่คำถามคือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแล้วเราเคลมพื้นที่ว่ามันเป็นอะไรแบบเนี้ยคำถามก็คือว่ากิจกรรมที่เราเคยทำตรงนี้เราไปทำตรงไหนได้ใช่ไหมอาจารย์กิจกรรมเล่นว่าวเนี่ยนะมันก็ใช่จะหาที่ทำได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่สนามหลวงช่องไม่เห็นแล้วนะทุกวันนี้เขาไปเล่นว่าวกันที่ไหนในกรุงเทพไม่มีแล้วแต่เรื่องเล่นว่าวเนี่ยมันก็ต้องแบบต้องมีการควบคุมอย่างในสมัยโบราณเลยเนี่ยมันเคยมีกฎนะสมัยร.4 ร.5เนี่ยว่าเล่นแล้วไปเกี่ยวพระราชวังไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องแต่สมัยเราอ่ะมันไม่มีทางไปเกี่ยวแล้วเขาขยับมาเยอะแล้วแต่มันเป็นสีสันคือคนไม่เล่นคุณก็ต้องมาถ่ายรูปคนเล่นว่าวใช่ไหมเพราะว่าในยุคที่เราจะไม่มีกล้องดิจิตอลเนี่ยมันสนุกเราต้องไปหาวิวและยุคนั้นเนี่ยเขาจะปราบเซียนกันโดยใช้สไลด์ฟิล์มสไลด์คืออะไรถ้าเราผ่านฟิล์มสไลด์ฟิล์มสไลด์มันหลอกไม่ได้อัดถ่ายมาไงมันออกอย่างนั้นมันทดไม่ได้มากฉะนั้นคนเก่งจริงต้องถ่ายฟิล์มสไลด์และอีฟิล์มสไลด์เนี่ยจะสวยมันก็ต้องถ่ายรูปอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันไปขึ้นจอมันก็ใหญ่ถูกป่ะมันเป็นรูปถ่ายวิวแล้วคนถ่ายฟิล์มสไลด์เนี่ยเขาจะต้องถือว่าเทพเพราะมันไปเข้า Photoshop ไม่ได้คือคุณวัดแสงยังไงต้องออกอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยคือจุดหนึ่งที่คนต้องมาถ่ายรูปสำหรับคนรุ่นลุงๆอย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังถ่ายรูปกันได้อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้แล้วตอนนี้ในกรุงเทพหาจะทำยากมากก็คือพื้นที่ชุมนุมอาจารย์สนามหลวงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกปราศัยการเมืองพรรคการเมืองเขาปราศัยปิดก่อนหาเสียงเขาก็ปราศัยที่นี่ม็อบจะมาตั้งเวทีชุมนุมอะไรกันปราศัยกันเขาก็ใช้ที่นี่แต่ตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่สนามหลวงที่กั้นแบบนี้นะตอนนี้กรุงเทพกลายเป็นเมืองแบบมีแต่อะไรกั้นโดยไม่เกี่ยวกับโควิดนะก่อนโควิดก็รั้วกั้นเต็มไปหมดถึงแน่นอนบางทีรั้วก็เปิดแต่เราก็ไม่รู้ไงคะว่าเมื่อไหร่รั้วจะเปิดเมื่อไหร่รั้วจะปิดแล้วตกลงเปิดอยู่แล้วปิดอยู่แล้วจะเปิดเข้าไปเองได้ไหมพื้นที่ชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยหายไปจากกรุงเทพเลยคือเรานึกไม่ออกตอนนี้ที่เขาฮิตกันก็คือหอศิลป์สกายวอล์กแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถรับคนเยอะๆได้ถ้าคุณจะชุมนุมกันเยอะคุณก็จะรบกวนคนที่สัญจรไปมาแต่ว่าพื้นที่ที่คุณจะชุมนุมโดยที่ไม่มีคนสัญจรไปมาแล้วไปรบกวนเขาเนี่ยที่โล่งๆแบบสนามหลวงมันก็ไม่เปิดให้คุณใช้บริการแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่แรกไหมคะว่าการออกแบบเมืองมันก็สะท้อนถึงระบบการจัดการและระบบการปกครองเมืองคือนี่คือระบบการปกครองเมืองที่มันไม่เห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนหรือเปล่าอันนี้มันก็ถูกตามที่ช่อบอกผมก็ไม่อยากไปเดือดร้อนกับช่อนะฮะผมก็พยายามจะบอกว่าโอเคอันนั้นเรื่องหนึ่งคือการ
ขาดหายไปซึ่งเสรีภาพแต่สิ่งนึงซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยคิดก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยบางครั้งด้วยวิธีคิดในการออกแบบเมืองเนี่ยนะครับมันขาดความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่เวลาเราพูดถึงพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยผมว่าเราไม่ควรจะพูดแค่ว่าพื้นที่ไหนชุมนุมพื้นที่ไหนไม่ชุมนุมเราควรต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่เช่นพื้นที่นึงมันใช้กันได้หลายๆอย่างไหมถ้าเราจะเข้าใจสนามหลวงเราควรจะเข้าใจสนามหลวงในความหมายที่ว่าสนามหลวงคือพื้นที่ที่มีการใช้อย่างยืดหยุ่นมีพระราชพิธีไหมมีเวลามีพระราชพิธีจะมานอนชักว่าวได้ไหมไม่ได้แต่เวลาไม่มีพระราชพิธีมันก็เป็นพื้นที่สำหรับคนอื่นที่ทำอะไรเยอะแยะดังนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยการที่เราจะสามารถใช้พื้นที่แบบที่ไม่ได้ระบุไปเลยว่าอันนี้ทำอะไรอันนี้ทำอะไรเนี่ยมันสำคัญเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ในหลายๆรูปแบบและหลายชนชั้นในเวลาที่มันมีการชุมนุมเนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีวาทกรรมหนึ่งเสมอว่าทำไมไม่ไปชุมนุมแบบเมืองทองธานีล่ะทำไมไม่ไปชุมนุมที่มหาลัยธรรมศาสตร์ไกลๆล่ะเห็นไหมฮะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าการชุมนุมเนี่ยมันไม่ได้มีทุกวันมันเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงออกบางอย่างซึ่งมันมีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วว่าการชุมนุมมันจะต้องไม่รุนแรงและในทางกลับกันการชุมนุมปัจจุบันเนี่ยบางครั้งมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงกับปปส.ที่พยายามทำให้การชุมนุมมันเฟสทีฟใช่ไหมการเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามให้เหตุผลว่ามันชุมนุมเนี่ยมันจะต้องสนุกมันต้องมีดนตรีมีโน่นมีนี่ใช่ไหมฮะฉะนั้นการชุมนุมมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมในเมืองนะครับเวลาคนชมนมเนี่ยมันก็เหมือนมีตลาดนัดมีอะไรอ่ะบางทีก็อึดอัดลำบากแต่ในทางกลับกันเขาก็รู้ว่ามันมีการใช้พื้นที่ประมาณกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมฮะมันก็มีการปรับมันมีการเจรจาต่อรองได้ฉะนั้นผมอยากย้ำก็คือว่าเราไม่ควรจะไปประกาศพื้นที่เดียวให้ชมนมเราควรจะบอกว่าแต่ละพื้นที่มันจะมีกฎของความยืดหยุ่นยังไงในการที่เราจะใช้พื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่เมืองมันเป็นของคนทุกคนแต่มันไม่ได้ว่าคนทุกคนใช้ได้พร้อมกันในทุกๆครั้งคำถามก็คือแต่ละพื้นที่ในการใช้เนี่ยมันควรจะมีการพูดคุยต่อรองแล้วก็มีความเข้าใจมีการออกกฎเกณฑ์ร่วมแต่ทีนี้ไอ้กฎหมายการชุมนุมมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันให้ดุลพินิจกับคนตัดสินเยอะมากคือ1คุณต้องมาขอ2ก็คือคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งๆที่คนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอาจจะไม่ใช่พวกคุณก็ได้ใช่ไหมและสามก็คือเวลาคุณชุมนุมมันก็จะมีเงื่อนไขว่าห้ามนู่นนี่นั่นไม่งั้นคุณจะโดนคำถามก็คือคนที่มันมาตัดสินเนี่ยมันก็เป็นคนกลุ่มเดียวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเงื่อนไขนี้ไม่ได้เขียนในกฎหมายด้วยนะแล้วแต่ว่าคณะกรรมการมันเป็นดุลพินิจไม่แต่แล้วแต่ตำรวจเนี่ยเขาเขียนมาว่ากว้างๆแต่ว่าไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายคำถามคือคุณใช้อะไรตัดสินฉะนั้นผมคิดเนี่ยว่าถ้าเกิดชุมนุมในทางกฎหมายอย่างเดียวไม่ใช่แค่พื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีสเต็ปว่าถ้าประมาณไม่เกิน50คนอาจจะยังไม่ต้องมีกลไกแต่ถ้าเกิน50คนขึ้นไปมันต้องมีกลไกคณะกรรมการที่จะออกมาพูดคุยแต่สุดท้ายก็อาจจะตัดสินไม่ได้หรอกเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันมีบันทึกว่ามันมีการได้ตัดสินใจมีเรื่องราวมีการได้แก้ข้อกล่าวหาต่างๆกันเรียบร้อยเมื่อมันขึ้นไปถึงศาลขึ้นไปถึงอะไรเมื่อเหตุการณ์มันยุติเนี่ยมันจะได้มีหลักฐานขึ้นมาผมไม่เชื่อหรอกมีคณะกรรมการนึงจะมาตัดสินได้ว่าคนมีสิทธิ์จะชุมนุมหรือไม่ชุมนุมแต่อย่างน้อยมันควรจะมีการยอมรับกติการ่วมกันบางอย่างแล้วถ้ามันเกินเลยไปอย่างน้อยมันมีหลักฐานมีการถกเถียงกันระหว่างแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสิทธิ์นักวิชาการเจ้าหน้าที่รัฐและก็แต่ละฝ่ายชุมนุมหรือไม่ชุมนุมไม่งั้นเราก็จะเจอสภาพเช่นถ้าชุมนุมต้านรัฐบาลในยุคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยโอ้โหคุณเตรียมตัวเลยแต่ถ้าชุมนุมมาสนับสนุนคุณไม่เห็นต้องขอเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นเพื่อความแฟร์ผมคิดว่าถ้ามันเกินกี่คนมันก็ต้องมีกรรมการรองรับที่จะสแตนบายเฉยคือมันมีขั้นตอนแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหลักการ2ข้อคือ1พื้นที่มันต้องยืดหยุ่น2มันต้องมีการร่วมตัดสินใจกันในหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็หวังว่ากฎหมายจะแก้ทั้งตัวกฎหมายพรบชุมนุมแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบในการใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะซึ่งจริงๆรวมถึงจังหวัดอื่นด้วยก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของพื้นที่ชุมนุมในที่สาธารณะที่คนเขาจะชุมนุมกันได้อย่างสงบสันติและไม่ถูกจับไปโรงพักถึงแม้ว่าสุดท้ายจะเสียค่าปรับอะไรก็ตามนะคะเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันกลับมาสู่จุดเดิมที่อาจารย์เคยพูดไว้ตอนแรกเรื่องการเมืองนครนะคะนั่นก็คือว่าเมืองเนี่ยควรจะเป็นจุดที่คนอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครกลุ่มไหนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์ลองมองไปถึงอนาคตของการจัดการกรุงเทพว่า
กรุงเทพเนี่ยในอนาคตจะจัดการเมืองทั้งเรื่องของทางกายภาพและเรื่องของระบบการเมืองการปกครองการบริหารทรัพยากรในกรุงเทพเนี่ยจะทำยังไงคะที่จะให้คนอยู่ร่วมกันได้เพราะที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่ากลุ่มคนที่เป็นคนจนคนที่เป็นคนจนเมืองคนที่พูดที่สุดตัวเองไม่ได้ว่ามีคุณค่าพอที่จะได้รับการอนุรักษ์และได้รับการอนุญาตให้อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่มีพื้นที่อยู่เลยอะค่ะผมคิดว่าในการบริหารจัดการกรุงเทพเนี่ยนะครับหนึ่งมันต้องมีการเลือกตั้งอันนี้แน่นอนแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมามันก็ยังไม่ครบทุกระดับนะครับแต่คำถามคือมากกว่าการเลือกตั้งก็คือระบบในการตรวจสอบในการกำกับดูแลการบริหารถ้ามีการเลือกตั้งแต่ระบบการตรวจสอบไม่ดีการทุจริตมันก็มาเหมือนที่เราเห็นในยุคเลือกตั้งก็มีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตนะฮะดังนั้นการออกแบบพื้นที่นะครับในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่สำคัญว่าคุณจะออกแบบให้คนเขามีโอกาสได้มีส่วนร่วมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในการที่จะพิจารณาว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราเนี่ยรูปแบบการตัดสินใจรูปแบบการตรวจสอบนะครับว่าการตัดสินใจนี้มันรีพอร์ตกับใครก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีนี้ปัญหาคือตอนนี้เรายังไม่มีการเลือกตั้งในท้องถิ่นไม่ใช่ไม่มีรัฐบาลคำถามคือการตรวจสอบมันอาจจะยังเป็นไปไม่ได้มากนะฮะทีนี้การรายงานผลการตัดสินใจแต่เรื่องเนี่ยว่ามันตรงตามความต้องการของประชาชนหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับเขต50เขตในระดับกทมในระดับตัวผู้ว่ากทมนะครับคนที่ดูคลิปเนี่ยมีคนกี่คนสนใจว่ากทมเขาประชุมอะไรกันในแต่ละสัปดาห์ใช่มั้ยสภากทมทำงานอะไรสภาเขตทำงานอะไรนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับหรือมีก็อยู่ในข่าวหน้าในไทยรัฐเป็นปัญหาเมืองแต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพรวมไม่เหมือนสภาไงเราไม่เห็นสภารวมมีคนนู่นนี่ใช่มั้ยครับจะคุยเรื่องอะไรคะขอโทษทีถ่ายคลิปอยู่ค่ะขอถ่ายให้เสร็จก่อนได้ไหมคะยืนฟังได้เลยค่ะถ้าอยากทราบว่าคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวกำลังจะสรุปแล้วค่ะได้ไหมคะคุยเรื่องการบริหารกรุงเทพครับอะไรนะคุยเรื่องการบริหารกรุงเทพครับจะคุยด้วยที่ว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงขอทราบรายละเอียดจะได้ใช้กฎหมายข้อไหนถามนะคะไม่ครับไม่ได้ยังไม่ได้ทำบังคับใช้กฎหมายค่ะถ้ายังไม่ว่าใช้กฎหมายกรุณารอนิดนึงขอถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวชอบไปคุยด้วยนะคะโอเคนะคะจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวค่ะกำลังจะสรุปแล้วค่ะต่อแป๊บนึงอ่ะว่าถึงไหนแล้วนะตอนนี้แล้วก็ปิดอาจารย์จบแล้วใช่ป่ะเมื่อกี้นี้โอเคงั้นชอบสรุปเลยนะคะคุยกันมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นเรื่องตั้งแต่เราเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ป้อมมหาการรนมาจบท้ายที่สนามหลวงเนี่ยกลับไปสู่สิ่งที่อาจารย์ว่าการเมืองนครนะคะระบบการปกครองกับการบริหารจัดการเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันและสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทรงจำสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างในอดีตหรือการใช้พื้นที่การมีชีวิตอยู่และสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในเมืองของคนในปัจจุบันมันคือเรื่องเดียวกันสุดท้ายแล้วเราเรียกร้องถึงคุณค่าที่เราจะยึดถือร่วมกันได้ไม่ใช่แค่คุณค่าของความดีงามของมรดกวัฒนธรรมที่เก่าแก่แต่มันคือความมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคุณค่าในปัจจุบันด้วยที่เราควรจะรำลึกถึงมันคุณค่าของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเป็นประชาธิปไตยความเป็นมนุษย์ที่คนเราควรจะมีให้กันและมนุษย์เมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนั้นสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมให้กับเมืองนั้นๆในที่ที่เขาอยู่เขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะอยู่และทำกิจกรรมต่างๆตามสิทธิเสรีภาพของพวกเขาแล้วเราก็หวังว่าการสนทนาของเรานะคะเริ่มตั้งแต่กับอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการแล้วก็มาต่อที่กับอาจารย์คิดพงษ์สวัสดิ์นะคะจะทำให้หลายๆคนกลับไปมองเมืองที่อยู่รอบๆตัวเองแล้วก็การบริหารจัดการเมืองของเราใหม่รวมถึงการจัดการความทรงจำการพยายามไล่ลบไล่รื้อความทรงจำและสิ่งก่อสร้างที่ให้คุณค่ากับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเราวันนี้ลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณบ่งบอกถึงการเมืองที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างไรและมันกระทบกับตัวคุณอย่างไรวันนี้คณะก้าวหน้าแล้วก็จันทิศลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ